ไต้หวันอะโอ้รุ่มมากคิดถึงไต้หวันอะไม่ได้อยากจะเวอร์เลยชื่อโบโบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโบจะมาพาทุกคนทำอาหารไต้หวันที่โบโบคิดถึงมากที่สุดเมนูนึงเลยค่ะถ้าโบโบทำได้คุณก็ทำได้ค่ะนี่เป็นไลฟ์โพสต์หรือเปล่าวันนี้เราจะมาทำอาหารใช่ไหมคะดังนั้นโบโบก็แต่งตัวเป็นเชฟปะเชฟปะคุณเอว26อก35คนละเพลงสอนทุกคนนะคะทำอาหารไต้หวันที่โบโบคิดถึงมากทำง่ายๆค่ะพูดถึงเรื่องการกินของไต้หวันก่อนไต้หวันเนี่ยจะมีวัฒนธรรมการกินอันหนึ่งที่โด่งดังไปทั่วโลกมากเลยค่ะนั่นก็คือวัฒนธรรมการกินเซียวเย่เซียวเย่ก็คือการกินจุ๊บจิ๊บตอนกลางคืนนะคะกินอาหารตอนกลางคืนนั่นเองดังนั้นนะคะเวลาที่เราไปเที่ยวที่ไต้หวันใช่ไหมคะเราก็จะเจอตลาดกลางคืนอยู่และตลาดกลางคืนของทุกเมืองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะเพราะนี่คือเป็นวัฒนธรรมอันดับหนึ่งของไต้หวันนั่นเองนะคะเมนูที่โบโบคิดถึงมากในตลาดกลางคืนนั่นก็คือเหยียนซูจีทำไมเสียงเป็นอย่างนี้เหยียนซูจีนะคะถ้าเกิดใครเคยได้กินมันจะเป็นไก่เป็นชิ้นๆใช่ไหมแล้วก็ไปทอดคลุกกระเทียมบ้างคลุกผงวิเศษของไต้หวันนะคะมันจะมีกลิ่นเนี้ยอยู่ทุกตลาดเลยเป็นกลิ่นที่ทำให้เราคิดถึงไต้หวันตลอดเลยนะคะเหยียนซูจีนะคะถ้าจะนึกให้ง่ายๆเลยถ้าเกิดใครไม่เคยกินนะคะมันจะเป็นไก่ป๊อปสไตล์ไต้หวันค่ะก็คือคนเห็นแค่รูปลักษณ์ภายนอกคิดว่าก็แค่ไก่ทอดที่ไหนก็มีแต่บอกเลยนะคะว่ารสชาติไม่เหมือนที่ไหนเลยมีแค่ที่ไต้หวันเท่านั้นค่ะโอ้ยคนละนิดเหยียนซูจีนะคะมันมีทั้งความกรอบความนัวความแน่นของเนื้อไก่เดินกินก็ง่ายแบบจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บซื้อกลับบ้านมากินกับน้ำอะไรก็อร่อยเพราะว่าไต้หวันเนี่ยอินเลียพวกน้ำเครื่องดื่มต่างๆนะคะเยอะมากความคิดสร้างสรรค์เวอร์มีเยอะมากๆนะคะเอามากินกับเหยียนซูจีนะแซ่บไม่ควรละมีแฮงคิดว่าเมนูนี้นะคะต้องถูกปากคนไทยแน่นอนค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะถ้าเกิดใครเคยไปไต้หวันก็จะรู้ดีว่าแบบความโปรในการทอดของต่างๆของคนไต้หวันเนี่ยแบบสุดยอดมากนะคะเผือกก็ทอดแตงกวายังเอามาทอดไม่ใช่แตงกวาถั่วฝักยาวก็เอามาทอดได้ก็บอกว่าโหว่าอะไรก็เอามาทอดแล้วทำให้มันแบบกลายเป็นของเล่นกินจุบจิบอร่อยมากๆเลยนะคะมีแบบแปลกๆด้วยอย่างเช่นบิสกิตไส้เผือกแล้วก็เอามาทอดแบบของคาวแล้วก็ใส่พริกไทยใส่เกลืออะไรเงี้ยวันนี้นะคะโบโบก็เลยไปค้นหาสูตรของคนไต้หวันดูแล้วก็อยากทำตามดูสักทีนึงนะคะมาดูกันว่าโบโบจะรอดไหมต้องรอดสิมาดูกันนะคะว่าพอทำเสร็จแล้วโบโบกินแล้วจะหายคิดถึงไต้หวันไหมมันจะหายคิดถึงได้ไงมันไม่ได้ไปมา2ปีแล้วคิดถึงเธอแทบใจจะขาดอยากให้เธอกลับมาสักทีเสียงดีเนาะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาทำเครื่องหมักไก่กันก่อนนะคะวัตถุดิบเรียกว่าสื่อฉายนะคะสื่อฉายวัตถุดิบนะคะก็จะมีอกไก่นะคะเนื้ออกไก่ถ้าเจ้าไหนนะคะซื้อแล้วตัดให้เราเลยเนี่ยดีมากเลยนะคะเท่าๆนี้เนี่ยจะใช่เลยนะคะอย่าเล็กกว่านี้ไม่งั้นมันจะแบบเป็นเศษอ่ะมันไม่มันมันต้องมีการกัดกรอบๆหน่อยอกไก่นะคะก็คือจีชงโรนะคะจีชงโรต่อมานะคะก็เป็นแป้งเท้าค่ะแป้งเท้านะคะก็คือชูรี่ตีกวาเฟินนะคะชูรี่ตีกวาเฟินสมัยนี้แป้งเท้าหายากนะคะหาแป้งมันสำปะหลังที่แบบเนื้อไม่ได้ละเอียดมากก็ดีเป็นสิ่งที่จะสร้าง texture ให้กับไก่ดีนะคะต่อมาก็คืออันนี้ค่ะใบโหระพานะคะทุกคนอันนี้เราจะไม่ได้ทำก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะแต่ว่าเขาใช้ใบโหระพาด้วยใบโหระพาเรียกว่าเจียวเฉิงถ่านะคะเจียวเฉิงถ่าจัดเซ็ตสวยๆเลยนะคะต่อมาพวกเครื่องปรุงต่างๆนะคะที่จะต้องเอามาหมักไก่ก็จะมีซีอิ๊วค่ะซีอิ๊วเรียกว่าเจียงเหยวนะคะเจียงเหยวต่อมาค่ะก็คือกระเทียมบดละเอียดนะคะส่วนหมวกก็อันนี้คือผงอู่เซียงที่เอาไว้ทำพะโล้นะคะก็คืออู่เซียงฝานอู่เซียงฝานต่อมานะคะก็มีเกลือเหยียนนะฮะเหยียนนั่นเองแล้วก็มีน้ำตาลค่ะน้ำตาลก็คือถางทุกคนดูสิรสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงมันมีหลายรสมากแล้วนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเหล้าขาวค่ะก็คือหมี่เจียวนั่นเองนะคะก็ใส่ไปนิดหน่อยทำให้เนื้อนะคะไม่แห้งแล้วก็นุ่มแล้วสุดท้ายเราจะทอดไก่ค่ะทอดไก่เราก็ต้องใช้อะไรคะน้ำมันนั่นเองค่ะน้ำมันนะคะนี่เรียกว่าเหยียวเหมือนที่ทุกคนชอบได้ยินคำว่าจ้าโยจ้าโยคือเติมน้ำมันหรือแปลว่าสู้ๆสู้ๆนั่นเองโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มหมักไก่กันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมแล้วนะคะเริ่มจากใส่ซีอิ๊วนะคะเจียงโยเนี่ยต้าฉีก็คือนี่นะคะช้อนโต๊ะ
่าเลียงต้าฉือเมื่อกี้ที่เตรียมใส่ถ้วยสวยๆไม่พอนะคะอ้าวใส่เพิ่มค่ะเลียงต้าฉือต่อมาก็เป็นเกลือค่ะเหยียนเหยียนเนี่ยต้องใส่ป้านเฉียวฉือก็คือช้อนเล็กนี่เองถังนะคะน้ำตาลเนี่ยก็ใช้2ช้อนชาค่ะเหล้าขาวทำอาหารเหล้าขาวนะคะเจียวอันนี้นะคะต้องใช้2ช้อนเหมือนกันค่ะเหล้ากระเทียมบดค่ะเขาบอกว่าให้เอาอี้เฉาฉือไปขอแถมนิดนึงชอบกระเทียมและก็ผงอู่เชียงเฟินนะคะก็ใช้1ส่วน4ช้อนชาค่ะจากนั้นก็คลุกคลุกคนสนใจค่ะสนใจเหรออยากกินเหรอคะติ๊งนางตื่นเต้นจังเลยมันจะออกมาเป็นอาหารไต้หวันไหมนี่ตอนนี้กลิ่นมันเริ่มมาแล้วนะครับมันจะมีความแบบตุยตุยนิดนึงเป็นเรื่องที่ดีไหมเป็นเรื่องที่ดีนะกลิ่นเหมือนตลาดไต้หวันแล้วตอนนี้เริ่มมาแล้วทีนี้พอน้ำหมักเราได้แล้วนะคะไม่ใช่น้ำหมักปลาเชงนะเป็นน้ำหมักปลาโบ น้ำหมักเราได้ที่แล้วค่ะคิดว่าใช่กลิ่นมันใช่นะคะแล้วก็เอาเนื้อไก่ที่หั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่เนื้อไก่ลงไปคลุกเคล้าให้ทั่วต่อมานะคะอีกขั้นหนึ่งแล้วก็จะเติมจี้ดั่นค่ะไข่ไก่นั่นเองนะคะก็ใส่ลงไปเลยเหมือนถ้วยหมูกระทะเลยเสร็จแล้วเราก็คลุกนะคะให้เนื้อทุกชิ้นนะคะได้โดนไข่ไก่นะคะทุกคนกินจริงเลยอ่ะเนื้อทุกชิ้นของไก่ก็จะได้โดนไข่ประมาณนี้นะคะเราก็จะเอาไปเข้าตู้เย็นนะคะหมักไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะต่อมานะคะหลังจากที่เราหมักไปแล้ว1ชั่วโมงแล้วก็นำออกมาจากตู้เย็นแล้วก็เอาไก่นะคะแต่ละชิ้นเนี่ยมาคลุกกับแป้งเท้าค่ะคลุกแล้วก็วางทิ้งไว้ 1-2 นาทีนะคะเดี๋ยวทำให้ดูชัดๆแบบมืออาชีพเขาทำกันนะคะแป้งเท้ายายม่อมนี้นะคะจะทำให้ไก่เนี้ยออกแนวกรอบมี texture ที่พิเศษสไตล์ไต้หวันค่ะแล้วก็หอมมากด้วยนะคะอันนี้เรากินหนึ่งคนโบโบหนึ่งคนโบโบหนึ่งคนเท่านั้นอยากได้มันฝรั่งเพิ่มหุ้ยเป็นฝายด้วยเนาะเป็นฝายไต้หวันน่ะก็ทำเหมือนเหยียนซูจีได้นะเอามาคลุกกับกระเทียมแล้วก็พริกไทยอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากลืมแล้วพูดแล้วขนลุกเลยทุกคนนี่นะคะพอเราคลุกแล้วทุกด้านใช่ไหมแล้วก็วางทิ้งไว้ 1-2 นาทีเพื่อให้แบบตัวซอสนะคะน้ำหมักเนี่ยมันดูดแป้งเข้าไปให้มันดูเปียกๆชื้นๆหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาไปทอดเนี่ยแป้งมันก็จะไม่หลุดออกจากเนื้อไก่มันก็จะเกาะเป็นหนึ่งเดียวกันฉันจะอยู่กับเธอตลอดไปไม่ใช่ผิดเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปไม่ว่าจะนานแค่ไหนอร่อยต้องขายแล้วเดี๋ยวขายสูตรแล้วก็ขายแฟรนไชส์ให้ทุกคนมาซื้อได้ก็บอกเลยว่าเส้นทางเศรษฐีรสชาตินี้ไม่เหมือนใครอันนี้พูดตามตรงเลยเนี่ยคนนี้เขาเดินผ่านได้เฉยนะไม่ได้ช่วยอะไรเลยทำเองกับมือวอชินโซจวดอ่ะตอนแรกแบบไปอยู่ไต้หวันก็ว่ากลิ่นตลาดทำไมมันเป็นแบบงุยๆมันท่อแล้วเป็นกลิ่นอะไรวะอ๋อที่แท้มันคือกลิ่นเครื่องปรุงนี่เองคิดถึงตอนสมัยไปเรียนภาษาเลยนะซื้ออันนี้ไปกินที่หอแล้วก็เปิดเลยาดูผิดกระทำทำกรู้อยากไปสู่วันที่ดีให้ชีวิตนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการเอาไก่ไปทอดนั่นเองค่ะตอนเอาไก่ไปทอดนะคะทุกคนทอดกัน2รอบค่ะรอบที่1นะคะแล้วก็ตั้งไฟให้น้ำมันเนี่ยร้อนประมาณ160องศานะคะแล้วก็ค่อยเอาไก่ลงไปรอบแรกค่ะรอบแรกนะคะให้ลงไก่ทีละชิ้นทีละชิ้นนะคะเพื่อที่เขาจะได้สุกแบบทั่วๆพอสีเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็เอาขึ้นมาก่อนรอบ1และจากนั้นเราก็ทอดรอบที่2ค่ะโดยการเอาไก่ทั้งหมดนะคะที่ทอดรอบที่1ไปแล้วนะคะเอาลงไปทั้งหมดพร้อมกันนะคะทอดจนเขาเปลี่ยนเป็นสีทองอร่ามค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะในช่วงนี้นะคะเราก็สามารถทอดกระเทียมทอดใบโหระพาเข้าไปด้วยได้นะคะเราจะได้โหระพากรอบๆกระเทียมหอมๆมากินนะคะและก็นี่ค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะก็เป็นประมาณนี้บอกเลยว่าตอนนี้นะคะกลิ่นเหมือนที่ไต้หวันมากก่อนที่เราจะชิมไก่ทอดกันเนี่ยเราจะต้องทำน้ำจิ้มสูตรผีบอกกันก่อนการทำเหยียนซูจีเนี่ยมันจะต้องมีผงวิเศษของไต้หวันอยู่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์กลิ่นของไต้หวันนั่นเองนะคะทุกคนตื่นเต้นที่จะรู้ผงจิ้มจากไต้หวันที่อิมพอร์ตเข้ามาที่เมืองไทยตรงนี้ที่ครัวโบโบกันหรือยังคะเอ้าปรบมือ
และตอนนี้นะคะเราจะมาทำสูตรผงวิเศษไต้หวันกันดีกว่านะคะเราก็ต้องเตรียมพริกไทยนะคะต้องเลือกอันที่เหมาะสมนะคะพริกไทยก่อนแล้วก็ใส่อูเว่ยเฟินนะคะผงอูเว่ยก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ผงเชอร์ตามที่หัวใจเรียกร้องส่วนตัวโบโบว่านี่แหละคือเป็นตัวที่แบบจะฟินิชเรื่องนี้ทำให้ไก่นี้เป็นเหยียนซูจีมาจากตลาดกลางคืนของไต้หวันค่ะโอ้ยสูตรมันจริงอ่ะต้องขายแล้วแหละการทำผงพิเศษนะคะก็คือเกลือพริกไทยแล้วก็ผงอู่เซียงเฟินแล้วก็มีผงอบเชยค่ะบ้านเราได้กลายเป็นเย่ชื่อแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะคะผงพิเศษก็ปกติเขาจะคลุกให้ใช่ไหมในเย่ชื่อก็เอามาโรยนิดหน่อยนะคะก็แล้วแต่ชอบเลยนี่จะลองกินแล้วนะคะอุ้ยหอมโคตรไต้หวันอ่ะไต้หวันมากๆเวอร์อยากให้ลองกินจริงๆแป้งกรอบนอกแล้วก็ข้างในแบบเนื้อไก่แน่นๆนุ่มๆและกลิ่นเนี้ยแบบมันหน้าตามันอาจจะดูเหมือนแบบไก่ทอดไทยใช่ไหมคะแต่ว่ารสชาติเนี้ยแบบไม่เหมือนเลยเท็กเจอร์ก็ไม่เหมือนเลยนะคะหอมมากก็ที่เด็ดอีกอย่างก็คือกินกับกระเทียมความทรงจำแบบกลับมานึกถึงตอนวัยเรียนเลยอ่ะโอ้นุ่มมากไก่ยังจุ๊ยซี่อยู่เลยแล้วก็แบบแป้งอ่ะมันถูกต้องเลยอ่ะมันเป็นไก่ทอดสัญลักษณ์ไต้หวันจริงๆอ่ะกินถึงไต้หวันอ่ะไม่ได้อยากจะเวอร์เลยต้องเกินไปแป้งอร่อยอ่ะประทับใจที่ตัวเองทำออกมาต้องทานครั้งแรกประทับใจตัวเองด้วยแต่ว่าโมเมนต์ที่กัดกระเทียมพร้อมโหระพาแล้วพร้อมไก่ทำไมอ่ะนึกถึงซื้อต้าเยซื่อเลยอ่ะคิดถึงร้านนั้นมากอ่ะบ้าหรือเปล่ากินของแล้วก็ร้องไห้อ่ะไม่น่าเชื่อเราก็ทำได้นะคือทุกคนแบบอย่าคิดว่าอีนี่เป็นบ้าหรือเปล่าแบบกินแล้วก็ร้องไห้นะด้วยความที่ว่าเราผูกพันกับที่ไต้หวันมากๆพอเราได้กลิ่นได้รสชาติได้เท็กซ์เจอร์ที่เราเคยกินก็แบบความทรงจำมันกลับมาพอเราได้เหยียบแผ่นดินไต้หวันนะแล้วมันจะได้กลิ่นแบบนี้เลยอยากจะทูอีกสักทีในการทำนะคะก็เดี๋ยวขอบอกเคล็ดลับไปด้วยแล้วกันว่าตอนทำเนี่ยตัวน้ำหมักเนี่ยอย่าเค็มเกินไปเพราะว่าไม่งั้นมันจะทำให้ไก่เนี่ยแห้งคือความอร่อยของไก่ทอดที่ไต้หวันนั่นคือมันยังเก็บความจุ๊ยซี่ไว้อย่างความนุ่มอะไรเงี้ยทอดแล้วไม่แห้งแต่ตรงเนี้ยแป้งก็กรอบด้วยนะคะแต่ใช่อะแล้วก็ใครที่ดูมาถึงตรงนี้ด้วยนะคะก็ดีใจด้วยที่ฟังมาถึงตรงนี้มีเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้บอกก็คือเราแอบใส่แป้งมันเข้าไปคลุกด้วยนิดเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อให้แบบว่าเก็บความนุ่มของเนื้อไก่อยู่ดีมากบอกเลยเคล็ดลับต่อไปก็คือแป้งชุบทอดนะคะต้องเป็นแป้งเท้าเยม่อมมันก็จะได้ความกรอบแล้วก็สัมผัสที่แบบเหมือนที่ไต้หวันเลยนะและที่เด็ดของการกินอันนี้เลยที่โบน้ำตาไหลออกมานั้นก็คือการกินโหระพากระเทียมไปพร้อมกับไก่ถูกต้อง 1,000% ค่ะอุ๊ยอร่อยมากเลยต้องเสียงดิกระเทียมยำนะและสุดท้ายนะครับผงจิ้มนะครับเป็นทุกอย่างกลิ่นไต้หวันไต้หวันเดอะเวย์ต่างนะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมโบโบแบบถึงหลงรักไต้หวันขนาดนี้ใช่ไหมคะนอกจากเราจะไปเรียนเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแล้วนะคะก็คือหลงรักอาหารไต้หวันมากคืออาหารไต้หวันเนี่ยเขาจะมีเสน่ห์เฉพาะตัวมากๆเลยทั้งของคาวของหวานนะคะเวลาไปกินเนี่ยเดินกินทีไรเราก็รู้สึกว่ามันไม่เบื่อหรือแม้แต่ว่าการกินอาหารแบบเดียวกันเนี่ยในแต่ละร้านน่ะเขาก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเขากินร้านนี้เอ้ยอร่อยแบบนี้กินร้านนั้นก็อร่อยแบบนั้นนะคะก็ทำให้เรากินได้เรื่อยๆไม่เบื่อเลยนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าโบโบพูดจริงหรือเปล่ารอไต้หวันเปิดประเทศเมื่อไหร่นะคะเราไปกินของกินที่ไต้หวันกันค่ะต้องไปเที่ยวไต้หวันให้ได้นะคะว่าเป็นที่ที่แบบอบอุ่นหัวใจสนุกสนานอาหารอร่อยราคาไม่แพงค่ะหรือว่าถ้าช่วงนี้นะคะพวกเรายังไปไม่ได้ใช่ไหมคะก็สามารถไปเปิดดูคลิปเก่าๆของโบโบที่เคยพาไปตะลุยกินตะลุยเที่ยวไต้หวันนะคะรับรองบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดเมื่อก่อนไม่เคยอยากไปไต้หวันมาก่อนเนี่ยดูโบโบพาไปเที่ยวแล้วรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะไปไต้หวันแล้วอารมณ์ดีมีความสุขมากๆค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโบโบก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะใจจีนอ่ะให้กินคำหนึ่งค่ะอร่อยจริงๆ